วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานคารวานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะในส่วนของวันนี้นะคะพี่ปิ๊กจะมาขอแนะนำนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพวิทยาศาสตร์นะคะชื่อโครงการที่ว่า Enjoy Science and Career ค่ะสนุกกับอาชีพวิทย์นะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมที่น้องๆได้เรียนรู้ได้รับความรู้ได้รับการกระตุ้นความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่จะมีใจที่จะไปประกอบอาชีพทางด้านสายวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอาชีพวิทยาศาสตร์ทั้ง10อาชีพเลยนะคะตามมาเลยค่ะสำหรับอาชีพแรกนะคะเป็นอาชีพเกี่ยวกับผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬาค่ะผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักกีฬานะคะเพื่อที่จะได้มีความสามารถในการแข่งขันกีฬาเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะในกีฬาแต่ละประเภทอะค่ะเราก็จะใช้ทักษะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬาเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการออกแบบรูปแบบการฝึกสอนการเพิ่มสมรรถภาพนักกีฬาเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนานักกีฬาของเราได้นะคะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะมีให้น้องๆได้ลองทดสอบสมรรถภาพร่างกายใช่ไหมคะฐานนี้จะมีทดสอบอะไรบ้างนะคะวัดความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะแล้วก็มีการวัดไขมันนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดแรงบีบมือนะคะโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะพัฒนางานด้านการแข่งขันด้านการกีฬาของประเทศไทยเราก็สามารถมาเป็นผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬาได้ค่ะเดี๋ยวไปดูอาชีพที่2นะคะอาชีพนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะในภาคอุตสาหกรรมหรือในการทำงานทุกอย่างเนาะอันนี้จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับผู้ดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยนะคะในหน่วยงานเนี่ยเราก็ต้องเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานสวัสดิภาพในการทำงานนะคะอย่างกิจกรรมตรงนี้นะคะเราจะมีการให้น้องๆเนี่ยได้ลองใช้เครื่องวัดเสียงนะคะถ้าเราทำงานในที่ที่มีเสียงดังมากๆเนี่ยก็จะส่งผลให้การได้ยินของเราเนี่ยสูญเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมปริมาณเสียงในสถานประกอบการหรือถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันนะคะอันนี้การแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยนะคะต่อมาเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ในอาชีพเกษตรกรเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างเนาะได้ยินกันมายาวนานเลยแหละนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งการเกษตรนะคะทีนี้แล้วเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมยังไงแตกต่างครับก็คือเราก็จะใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรอ๋อน้องก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าการเป็นเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยเราต้องมีการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำภาคการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะเป็นไงเราต้นทุนลดค่ะต้นทุนลดตามใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วยเพื่อให้ที่แบบว่าผลผลิตที่เราปลูกมาเนี่ยขายได้ 100% ใช่ไหมคะต้นทุนไม่สูญเปล่านะคะและกิจกรรมของเราวันนี้ก็จะเป็นการที่เราเริ่มเรียนรู้ที่จะปลูกพืชโดยการเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะการปรับปรุงคุณภาพของดินเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญเนาะว่าการที่เรารู้ว่าเราจะปลูกพืชอะไรแล้วพืชชนิดนั้นเนี่ยต้องการสารอาหารตัวไหนมากน้อยแค่ไหนเราก็นำมาปรับปรุงคุณภาพของดินได้เพื่อให้ปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับวิศวกรเสียงค่ะก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์เสียงนะคะทีนี้ตอนนี้หน้าที่ของวิศวกรเสียงฝึกหัดของเรานะคะตอนนี้น้องๆกำลังทำกิจกรรมโฟเล่กันอยู่ค่ะเป็นการสร้างเสียงให้กับ
สื่อภาพยนตร์หรือการ์ตูนต่างๆนะคะในแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบตีกรอบข้อไม้เพื่อสร้างเสียงขึ้นมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในการที่จะบันทึกแล้วก็ตัดแต่งเสียงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้เลยนะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาจากเดิมนะคะแล้วกิจกรรมอีกอันนึงถ้าน้องๆได้มาตรงนี้นะคะน้องๆจะได้ฝึกทักษะที่สำคัญในการเป็นวิศวกรเสียงนั่นก็คือการแยกองค์ประกอบของเสียงนั่นเองเด็กๆจะได้ลองฟังเสียงเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็มาทายกันว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาชีพหนึ่งนะคะที่มีความฮอตฮิตมากนะคะใครในยุคนี้นะคะคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วเอามาสร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายผลทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำนะคะซึ่งการทำนายผลตรงนี้มันจะมีประโยชน์ในแง่มุมของการทำการตลาดการจัดการการที่จะเราจะวางแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปรับปรุงสินค้านะคะตรงนี้ก็จะได้รับความนิยมของเด็กๆเหมือนกันนะคะตอนนี้น้องๆก็กำลังทำแบบทดสอบกันอยู่นะคะคือแบบทดสอบเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบบทดสอบที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาทำเป็นแบบทดสอบทำนายผลโอกาสการมีแฟนของน้องๆในระดับมัธยมศึกษานะคะตัวนี้มันสามารถทำนายผลได้จริงนะคะมีความแม่นยำถึง 95% นะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจลองมาทำกันได้นะคะ